เปิดอาชีพปัจจุบัน8ดาราดังในวันที่รายงานการแสดงเส้นทางชีวิตที่พลิกผันจะมีใครกันบ้างไปชมกันเลยครับเริ่มกันที่คุณทองขาวภัทรโชคชัยดารารุ่นใหญ่วัย60ปีที่ล่าสุดนั้นชาวเน็ตได้แชร์ภาพปัจจุบันของคุณทองขาวขณะยืนปิ้งไก่ขายอยู่ที่ร้านในจังหวัดราชบุรีโดยคุณทองขาวได้เผยว่าร้านนี้เป็นร้านของเพื่อนเดิมทีขายแต่ก๋วยเตี๋ยวแต่เพื่อนเห็นว่าตนทำสเต็กไก่และเนื้อมีรสชาติอร่อยและทำขายแค่ในสวนจึงชวนมาขายด้วยกันที่ร้านและตนเองคิดว่าน้องมิวภรรยามีฝีมือทำผัดไทยจึงได้มาเปิดร้านที่ราชบุรีทำมาได้ประมาณ2เดือนแล้วใครที่อยู่ใกล้ก็อย่าลืมแวะไปอุดหนุนคุณทองขาวกันด้วยนะครับคุณโจ้จักริดอดีตนักแสดงที่ตัดสินใจออกจากวงการบันเทิงซึ่งก่อนจะออกจากวงการไปนั้นเขามีผลงานมากมายหลากหลายด้านให้ได้ติดตามกันแต่ละบทบาทนั้นทำออกมาได้ดีมากๆเลยล่ะครับจนได้รับหลายรางวัลและมีแฟนคลับติดตามและชื่นชอบกันเป็นอย่างมากซึ่งปัจจุบันคุณโจ้เลือกไปใช้ชีวิตทำธุรกิจร้านอาหารอยู่ที่อเมริกาแล้วนั่นเองครับคุณเอวิทิตอดีตดาวร้ายชื่อดังในยุค90ที่เคยมีผลงานการแสดงมากมายและโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานก่อนที่จะห่างหายจากวงการไปใช้ชีวิตสมถะอยู่ที่สงขลากับภรรยาคุณเปิ้ลสิริพรและมีบุตรสาวด้วยกัน1คนชื่อว่าน้องเนสลี่ที่ตอนนี้โตเป็นสาวน้อยหน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูมากๆเลยนะครับคุณแชมเปญ X อดีตดาราและนางแบบเซ็กซี่สตาร์ชื่อดังที่เงียบหายจากวงการบันเทิงนานเกือบจะ20ปีแล้วล่ะครับเธอได้ผันตัวมาทำอาชีพเกษตรกรที่จังหวัดสระแก้วบนเนื้อที่หลายร้อยไร่และล่าสุดคุณแชมเปญ X ได้อัปเดตเรื่องราวชีวิตที่ตอนนี้มีความสุขกับความพอเพียงกินง่ายอยู่ง่ายไม่ติดหรูเลิกซื้อแบรนด์เนมปลูกข้าวกินเองไร้สารเคมีส่วนสามีช่วงนี้ก็บินไปทำงานในหลายๆที่นั่นเองคุณแวร์โชอดีตดาราชื่อดังที่เป็นข่าวล้มลุกคุกคานมาโดยตลอดก่อนหน้านี้ก็ขายปลาหมึกย่างกับลูกสาวน้องคนดีที่หน้าอพาร์ตเมนต์ที่พักอาศัยจนกลายเป็นข่าวโด่งดังและล่าสุดเจ้าตัวก็โพสต์ข้อความอยากจะไปสมัครงานเป็นเด็กปั๊มทำงานเซเว่นแล้วจะให้ลูกสาวไปทำงานอเมซอนซึ่งเจ้าตัวก็เปิดใจว่าขายของมาหมดทุกอย่างแล้วแต่ก็เจ๊งหมดจนเงินเก็บหมดแล้วทำเอาซึมเศร้ากำเริบแต่เธอก็ไม่ย่อท้อพอมีลูกสาวเป็นกำลังใจให้นั่นเองคุณแดนนี่ศรีพินโยนักแสดงรุ่นเก่าที่มีผลงานการแสดงให้เราได้ชมมาแล้วมากมายหลายเรื่องก่อนจะห่างหายจากวงการบันเทิงไปนานถึง6ปีล่าสุดคุณแดนนี่ได้ผันตัวมาทำไร่ทำนาบนพื้นที่7ไร่อยู่ที่ต่างจังหวัดกับภรรยาและลูกสาววัย7ขวบใช้ชีวิตพอเพียงทำข้าวกินเองทำขายด้วยเล็กๆน้อยๆคุณเทพพิทักษ์แอสระหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงนานหลายปีที่ก่อนหน้านี้มีชื่อเสียงโด่งดังโดยคาแรคเตอร์หน้าขาวปากแดงผมทองที่ไม่เหมือนใครจึงทำให้มีงานในวงการบันเทิงกลายเป็นหนุ่มคิวฮอตมากในตอนนั้นแต่แล้วหลังจากที่มีปัญหาเรื่องพฤติกรรมจนเป็นข่าวใหญ่จนไร้งานในวงการบันเทิงล่าสุดเจ้าตัวยังแอคทีฟในช่องทางโซเชียลส่วนตัวมีงานขายออนไลน์บ้างและกลับไปทำงานรับจ้างขับรถย้ายของสำหรับคนที่ต้องการย้ายบ้านนั่นเองปิดท้ายกันที่ยายชาเถิดเทิงหรือนายบุญยฤทธิ์คุ้มเงินแสนอดีตตลกชื่อดังเป็นที่รู้จักจากซิทคอมระเบิดเถิดเทิงในบทของยายชาขายกล้วยแขกประจำซอยเถิดเทิงหลังจากที่ห่างหายจากวงการบันเทิงไปนานด้วยปัญหาเรื่องสุขภาพไร้งานในเส้นทางบันเทิงปัจจุบันยายชาเถิดเทิงได้ประกอบธุรกิจส่วนตัวขายน้ำส้มคั้นสดสาหร่ายม้วนอบกรอบผักกรอบและบ๊วยหวานอยู่ที่วัดประชาราษฎร์บำรุงหรือวัดลางหมันตำบลลางพิกุลอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมสำหรับแฟนคลับยายชาหลังจากไปไหว้พระทำบุญแล้วสามารถแวะไปอุดหนุนร้านยายชากันได้เลยนะครับไม่พลาดข่าวสารเรื่องราวใหม่ๆจากทาง108 Story อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ